เอาละสวัสดีทุกคนกับใหม่ครั้งกับ Channel ปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Bloon TD ภาค6ครับผมเอาละในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีชาเลนจ์อะไรที่น่าสนใจและสนุกบ้างนะครับเอาละเปิดกล่องเรียบร้อยปึ๊บเช็คไดรี่สเวฟไดรี่ชาเลนจ์โอ้ไดรี่ชาเลนจ์ด่านนี้นะครับเหมือนว่าให้เราเน้นเล่นสายล่างเน้นสายล่างเป็นพิเศษสายล่างนี่จะแม็กได้ถึงเทียร์5เลยในฮีโร่ที่ให้ใช้ก็จะเป็นเจ้าเชอร์ชิลต้องรีบคิดเลยว่าตัวแรกสุดที่เราจะใช้จะเป็นตัวอะไรกันดีมาแต่ก่อนอื่นเราไปลุยเลยเราสามารถสร้างได้แม้กระทั่งเฮลิไพลอตซึ่งการสร้างตัวแรกเป็นเฮลิไพลอตค่อนข้างดีเพราะว่าราคาของเฮลิไพลอตมันสูงถึงเท่าตัวแล้วด่านนี้การเงินเรารู้จักทรงแล้วไม่มีครับเราต้องเล่นสิ่งที่เขาให้มาให้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเริ่มด้วยตัวที่ราคาแพงที่สุดในเกมน่าจะเป็นออปชันที่ดีมากให้มันบินได้ด้วยไปช้ามากนะนั่นแหละให้มันยืนอยู่ตรงนั้นตรงกลางนี่แหละล็อกมันไว้ครับโอเคว่าคนเดียวน่าจะเอาอยู่ยาวๆเลยนะยาวๆครับยาวๆเดี๋ยวเริ่มจากการทำลายตัวนี้ก่อนเลยไหมเพราะถ้าเราไม่ทำลายนี่เราสร้างอะไรแทบจะไม่ได้เท่าไหร่เลยโดยเฉพาะฮีโร่เนี่ยจุดสร้างจะไม่งามเลยครับเอาละ กลายเป็นมีปัญหาเรื่องคอแทนหายร้อนในแล้วเนี่ยเรื่องคอมีปัญหาครับมันเหมือนกับมันหนักๆคอนิดนึงพูดไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ช่วงนี้อากาศร้อนบ้างเย็นบ้างฝนตกตกแบบตามใจสภาพอากาศสุดๆเลยครับฝนตกตามใจฉันนะเยอะมากนักแรกก็เคยรู้สึกไหมประเทศไทยนี่มันร้อนแปลกๆกันเนาะมันร้อนบางทีมันก็ร้อนเกินไปเนาะผมก็แบบแต่เราก็อยู่ประเทศนี้มานานแล้วเนาะอยู่ประเทศนี้มานานน่าจะชินได้แล้วนะอุ๊ยเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆนะอากาศมันมีฤดูนะครับประเทศไทยมีฤดูที่เป็นฤดูจริงๆเลยนะอากาศหนาวนี่ต้องใส่แบบแจ็คเก็ตไปเรียนหนังสือเลยนะครับตอนแบบเด็กๆเลยอะแต่แบบนี่คือแบบอะไรอะมันไม่มีฤดูครับมันเป็นฤดูมันจะเป็นฤดูอย่างนี้แทนละร้อนมากแล้วก็ร้อนมากที่สุดร้อนนี่คือเป็นฤดูหนาวนะที่จะแบบจะอยู่ในสถานะร้อนแล้วก็ฤดูร้อนนิดนึงเนี่ยมันจะไม่เชิงร้อนนิดนึงนะมันจะเป็นร้อนอบครับเพราะว่ามันจะรวมกับความเป็นฝนตกอับๆขึ้นมาด้วยมันก็จะไปจบที่ฤดูที่ร้อนน้อยนิดนึงนะฤดูหนาวร้อนน้อยนิดนึงเอ้ยแต่ฤดูร้อนคือร้อนมากเลยฤดูร้อนนี่คือแบบแดดเผาแดดเปรี้ยงคุณไม่สามารถทำงานข้างนอกได้ทำได้ทุกคนทำทุกอย่างได้ทุกอย่างแต่มันทำลายสุขภาพเกินไปมานั่นแหละแป๊บหนึ่งนะเก็บตังค์จนสร้างฮีโร่ได้แล้วฮีโร่ตัวนี้มันใหญ่ดีเหมือนกันเนาะโอเคโอเครอให้เลเวลมันสูงหน่อยฮะมันจะเก่งมากเลยเจ้านั่นอ่ะเอาละครับสำหรับเฮลิไพลอตเราสามารถไปได้ถึงสายล่างสุดก็โอเคนะยิงปั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 งสิ่งที่น่าใช้ต่อจากนี้คือมอท่าด้านนี้มอท่าแข็งแกร่งมากครับทำไมมอท่าถึงแข็งแกร่งเพราะมอท่าสามารถที่จะทำลายพังตัวได้แล้วถ้าเป็นเทียร์5สายล่างนะแข็งแกร่งเป็นพิเศษไม่รอช้าสร้างเลยเราเป็นรีโหลดเร็วขึ้นโอเคเอาอีกเร็วยิงเร็วจริงๆเดี๋ยวต้องเอาเป็นซิกนอลแฟลร์แล้วจะแข็งแกร่งเนาะนี่ซิกนอลแฟลร์พังตัวก็จะสามารถทำลายพังตัวได้แล้วซึ่งมาในด่านที่แบบต้องการทำลายพังตัวพอดีด้วยการเงินใช้ได้แต่ตอนนี้ฮีโร่เราติดความสามารถยิงแมชชีนกันได้เห็นนะเห็นยิงตรึดนะโอ้ยหันหัวเอาหันหัวเอาเลย
ใช่ได้แข็งแกร่งแข็งแกร่งทีนี้ก็ทำให้การป้องกันเครื่องบินมันโหดเครื่องบินสายบนทำไม่ได้ถ้าเป็นสายล่างจะเป็นเจ้าสเปกเตอร์แทนโอเคก็เข้าใจสเต็ปใช้ได้ครับตัวนั้นยังไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นเทียร์5ต้องนะจะเก่งมากเลยครับเจ้ามอท่าเนี่ยเอาละยิงใช้ได้ดีโอเคผมสร้างเฮลิไพลอตให้เป็นแบบอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมดีไหม ผมไม่อยากได้สายนี่เท่าไหร่เลยสายกลางแต่ถ้าจะเอาเพื่อความแบบอยู่รอดและปลอดภัยควรเอาเป็นสายกลางกับล่างเพราะตัวนี้ฮีโร่เราตีพังตัวเป็นก็จริงแล้วตัวนี้ก็สามารถทำลายพังตัวได้ก็จริงแต่มันจะเพียงพอจริงหรือเปล่าตามหลังจริงอาจจะพอนะโอ้โหแม่นแม่นแบบกริบกริบเลยอ่ะการยิงครั้งเนี้ยกริบกริบงั้นเป็นว่าอะไรที่ต้องอัพก่อนเราควรอัพครับเห็นปะสายล่างอันนี้ต้องอัพก่อนอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะไปกับสายไหนก็ตามเพราะว่ามันสูงสุดได้เท่านี้เราก็ล็อกอินเฟสให้มันแบบดีกว่าเดิมเหมือนนั่นแหละแล้วก็หมอท่าก็ยิงได้โอเคอยู่แล้วยิงที่เดียวกับเฮลิไพลอตขึ้นหน่อยโอเคโอเคครับทีนี้ก็หาทางป้องกันเพิ่มเติมผมว่าหามิสไซล์ยิงเข้าไปในช่องตรงกลางก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นสายเอ็กซ์ตร้าเรนจ์ด้วยไงมายิงเข้าไปข้างในได้บวกกับเอาอะไรบิ๊กเกอร์บอมดีไหมกระสุนแรงโอเคใช้ได้ระเบิดหนักมากครับมันด่านนี้มันคล้ายๆกับกึ่งมิลิทารีนิดนึงเนาะมาละมาถอยไปซะใช้ได้โอเคเราชนะแบบธรรมดาแล้วแต่ที่นี้ครับเช่นเดิมนะไปถึงด่าน100ครับผมอันนี้มันวางตรงไหนได้อยู่ล่างได้เท่านั้นงั้นเอามอท่าให้เป็นมอท่าระดับที่เชื่อถือได้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเนี่ยพอเจอพังตัวมอท่าที่เป็นระดับแค่นี้มันไม่เพียงพอในการทำลายครับอยู่ที่โพซิชันวางแน่เลยอ๋อผมรู้แล้วคำตอบคือเป๊ะเลยครับอยู่ที่โพซิชันวางครับนี่เลยโพซิชันวางโอเคขอให้แค่ให้มันมีความสามารถในการทำลายพังตัวพอแล้วครับแต่มันทำลายไม่ได้เลยมันไม่โดนอ่ะจะสังเกตว่ามันไม่โดนเลยครับขึ้นหน่อยโอเคพอมันโดนแล้วมันก็โอเคแต่ถ้าไม่โดนนี่คือแบบเศร้าด้วยขึ้นหน่อยให้มันแบบโดนบ้างขอให้มันโดนตอนที่มันเข้ามานั่นแหละมันไม่โดนอีกฝั่งมันก็ไปโดนอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช้ได้ครับโอเคปล่อยยาวละเพราะว่าเราจะวางแผนอัพเป็นเที่ยว5ถอยไปตรงกลางน่าสนใจที่จะวางอีกเหมือนกันเพราะตรงกลางอ่ะเห็นไหมแกมันโดนผักออกใช่ไหมไอ้ตรงจุดที่มันโดนผักไปตรงนั้นอ่ะตรงนั้นน่าวางมากน่าถล่มมากเลยเพื่อความแบบชัวร์ไปเลยนะตัดสินใจแล้วเอาให้มันมองเห็นพังตัวด้วยตัวเขาเองครับเขาได้ช่วยเจ้ามอท่ากับฮีโร่ช่วยยิงตัวพังตัวให้ได้ถอยไหมไม่ถอยไหมไม่ถอยถอยแล้วก็โดน
คมันวนมาหลายรอบอยู่นะด่านนี้ค่อนข้างน่ารักอยู่สำหรับเราอ่ะโอเคยิงสุดยอดระวังตัวที่จะเป็นเทียร์5ก่อนดีกว่าอยู่ตรงกลางด้วยอีกตัวนึงครับโอเคพอมาตรงกลางก็โดนอีกอย่างนี้พังตัวน่าจะไม่หลุดแล้วล่ะใช้ได้ครับข้อดีข้อนึงคือมันโดนเผาพอโดนเผามันก็ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ได้ด้วยก็ยิ่งเยี่ยมเข้าไปใหญ่เลยครับมาบรูนทั้งสองฝั่งมาบรรจบกันสุดท้ายก็จะตายที่ตรงกลางสวยงามมาก Tragic Story โดนโดนมันจะไม่ได้เทียร์5สักตัวเลยนะคุณ 38,000 แพงอยู่นะก่อนจะไปถึง 38,000 เราเอาไอ้นี่มาเพิ่มก่อนดีกว่าจริงๆโพซิชันมันไม่ต้องตรงนี้ก็ได้นะจะไว้ตรงไหนก็ได้แต่ตรงนั้นมันสวยดีติดสตันรัวๆครับสตันรัวๆโดนกระสุนยิงไม่ได้ไปไหนครับมันไม่ได้สตันหรอกมันโดนน็อกแบ็คลองใช้คำนี้มันโดนน็อกแบ็คถอยกลับโอเคยิงเข้าไปเพิ่มจำนวนกระสุนเพิ่มจำนวนกระสุนให้มากขึ้นนะเก็บยิงเก็บเข้าไปถ้าจะให้ดีนะผมไม่ควรให้มันบินอย่างนี้ครับนี่บินอย่างนี้ดีกว่าวุ่นวายดีเหมือนแบบตัวต่อดีใช้ได้ปึ๊ดโอเคเฮ้ยอันนี้หนาอยู่เซรามิกมิสไซล์บัฟได้กี่โลครับโอเคเก็บเรียบจริงๆเครื่องบินก็เป็นออปชั่นที่ดีนะเนาะหมายถึงเครื่องบินตัวเฮลิไพลอตอ่ะก็โอเคเหมือนกันนะช่วยยิงได้เยอะดีโอเคมีวิธีทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงครับคือการปรับให้มันขึ้นไปสูงหน่อยการโจมตีมันจะเป็นแบบเส้นที่ดีกว่าหลายคนมองออกจะรู้เลยครับว่าผมหมายถึงอะไรเมื่อบลูนทั้งสองมาบรรจบกันก็จะตัวแตกครับเป็นกฎของที่นี่โอเคทำลายพังไอ้พังไม่สิทำลายเสริมเหล็กได้ด้วยเจ๋งเลยผมต้องการทำมอท่าเทียร์5ก่อนเพื่อให้การป้องกันมันแบบแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้และด่านนี้มอท่าเทียร์5ค่อนข้างแข็งแกร่งมากยิงเข้าไปครับรึดเยี่ยมรึดเยี่ยม BFB โดนยิงโดนยิงสะท้อนกลับครับโอเคมาเลยดีกว่าเหล็กอะไรมอท่าฮัลโหลต้อนรับคุณที่หน้าทางเข้าแล้วพอคุณหมดสิ้นการเป็นเหล็กก็มาโดนตัวอื่นยิงครับก่อนหนึ่งหมดสิ้นการเป็นพังตัวเนี่ยไอ้เจ้าบอมชูเตอร์นี่จะยิงก่อนเลยยิงกระจายเยอะมากแล้วก็มีเฮลิไพลอตช่วยยิงมีเจ้ามังกี้เอสช่วยยิงด้วยแข็งๆตอนนี้ผมมีเงินครึ่งทางแล้วที่จะอัพเป็นเทียร์5ของเจ้านี่เกือบจะครึ่งทางใกล้ได้ละโอเคละอันนี้ผมใช้สกิลฮีโร่สักนิดนึงนะ
มาดูท่าทางอาจจะไม่ไหวได้20,000นะมีเงิน20,000แล้วนะบัฟดีกว่าบัฟครับบัฟให้โหดยิ่งขึ้นแล้วก็ยิงนี่มิสไซล์ครับผมอยากได้เทียร์5ครับชีวิตที่มีเทียร์5มันช่างดีเยี่ยมมากยิ่งเก็บให้หมดโอ้โหพอกดฮีโร่พาวเวอร์แล้วมันแรงใช้ได้เลยเนี่ยเรามีตังนะแต่เราไม่ได้ซื้อถ้าเราซื้อเราสามารถซื้อได้เยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็ซื้อเทียร์4ได้แต่ไหนๆเก็บมาขนาดนี้แล้วเก็บต่อครับอย่างมัน15,000ปึ๊บโอเคใช้ได้นานๆทีถูกบังคับให้เล่นเชอร์ชิลมันก็สนุกดีเหมือนกันนะปกติผมไม่ค่อยเล่นนะราคามันแพงมากนะช่วงต้นเกมนี้ซื้อไม่มีทางได้ต้องแบบต้องสักนิดนึงอ่ะต้องเก็บตังค์สักนิดนึงนะครับถึงจะสามารถซื้อได้ผมก็เลยไม่ค่อยเป็นออปชั่นช้อยของฮีโร่เท่าไหร่จะมักจะเลือกตัวอื่นซะมากกว่าเนาะฟรีหลุดนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอีกนิดเดียวจะได้อยู่แล้วแท้ๆผมไม่อยากซื้อตัวอื่นก่อนเลยเท่าที่ดูจากทรงที่ผ่านมาหลายๆด่านนี้อาจจะต้องนะเพราะผมต้องการอีก10,000แน่กดฮีโร่พาวเวอร์รัวๆเลยครับตอนนี้ผมอะในด่านนี้ท่าทางน่าจะหนักไม่31,000แล้วครับโอเคถ้าด่านประมาณอย่างเงี้ยจะชิวๆนิดนึงแต่เราไม่ชิวละเซรามิกมาหนามากครับโอเคเดี๋ยวมันจะมาอีกกองแบบหนาๆปักๆอย่างนั้นนะมาเลยอ๋อเป็นเจ้าเรือบินมาแทนใกล้แล้วทุกคนใกล้ถึงความโหดของทีมเราครับโอเคได้เยอะ37,000แล้ว38,000ปุ้มโอเคเปอร์เซ็นต์ชนะสูงมากย้ายมุมไหมย้ายมุมครับย้ายมุมนายไปยิงกลางแมตช์แทนโอเคคือขอแค่มีไฟจุดอยู่ที่พื้นตรงนั้นนะผมโอเคเลยอะความสบายใจเพิ่มขึ้นมากควรไว้ฝั่งซ้ายมากกว่าเนาะเพราะว่าควรไว้ฝั่งซ้ายมากกว่าเพราะว่าฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่รูนจะสตาร์ทเกิดออกมาที่เป็นแบบว่าตัวของด่านแบบ60 80อะไรอย่างเงี้ยมันจะมาทางซ้ายอย่างเช่น CMG ผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าแบ็คก็จะมาทางซ้ายเหมือนกันในตอนจบมันมาทั้ง2ทางพร้อมกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าซ้ายน่าจะเป็นจุดที่ควรปล่อยค้างเอาไว้มากกว่าโอเคโอเคทีนี้อัพอย่างอื่นนะตัวนี้นะอัพเครื่องบินเสริมแล้วยิงเข้าไปแต่ว่าผมยังไม่มีตัวที่ป้องกันพวกชื่ออะไรนะ DDT สักเท่าไหร่เลยเนาะหลักๆคือฮีโร่กับมอร์ทาไฟจุดเผานั่นแหละนอกนั้นยังไม่ได้เด่นพอถึงขนาดจะทำได้ลองเก็บตังค์ดูด่านนี้มันไม่ให้การเงินเลยอ่ะมันต้องเน้นเป็นตัวไปเลยครับว่าตัวไหนควรจะเป็นเทียร์5ตัวไหนควรจะเป็นเทียร์5ต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้มันไม่สามารถทำให้ทุกตัวเป็นเทียร์5ได้มันต้องเลือกใช้ฮีโร่พาวเวอร์ครับอ
นิ่งทำไมล่ะครับโดนเผามาแล้วเผายิงมันโอเคครับเดี๋ยวผมอัพเครื่องบินเป็นเทียร์5ได้อะไรอะไรก็จะดีขึ้นโอเคสวยงามเนี่ยมาทางซ้ายโดนทำลายเสริมเหล็กทิ้งไปเราจะไม่เจอเสริมเหล็กในด่านนี้เลยนะยิงเผาเรียบยิงเกลี้ยงงดงามมากพร้อมเลยแต่ด่านนี้ถ้าทางจะอันตรายนิดนึงใช้นี่โอเคสบายขึ้นเยอะแล้วยิงฝั่งขวาแอบน่ากลัวนะสำหรับผมฝั่งขวาน่ากลัวฝั่งซ้ายเฉยๆมากเลยเพราะฝั่งซ้ายมันโดนเผา2รอบแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันจะโดนรวบรัดก็1รอบแต่1รอบแบบเต็มๆถ้ามาทางซ้ายไม่ค่อยกลัวคือระวังเทียร์5ไว้ทางไหนทางนั้นจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ใช้โล่พาวเวอร์ครับโอเคตัวนี้จบพลังลงได้ก็น่าจะได้เจ้านี่ละยิ่งมันอย่าย่อท้อมันพังออกมาแล้วโดนเผาซะโดนเผาซะนิดนึงนานละแค่นั้นแหละเราก็จะมีเครื่องบินคอยวิ่งบินเก็บโอเคครับปลอดภัยปลอดภัยมากขึ้นมาแล้วด่าน90เดี๋ยวดูพลังของ DDT แล้วกันวิ่งมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแฮะมีความยากคือถ้าจำนวนมันเพิ่มขึ้นผมว่ายากขึ้นเยอะเครื่องบินไม่น่าจะเอาอยู่แต่ต้องเชื่อมั่นไปก่อนครับการยิงไล่ยิงแบบกวดอย่างนั้นอะน่าจะช่วยอะไรได้บ้างมาแล้วตีโอเอ็มจียิงสายขึ้นฟ้ากดฮีโร่พาวเวอร์เอาละโอเคครับได้อยู่ต่อไปด่าน93 DDT จะมาอีกรอบนึงจำนวนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโอเคพอใช้ฮีโร่พาวเวอร์ก็ช่วยได้หน่อยนะไม่หน่อยอะเยอะเลยล่ะ 24,000 อย่างไม่รู้จะซื้อได้ไม่น่าจะได้อะผมอยากได้สเปกเตอร์ก่อนดัน95จังโอเคลองดูอาจจะได้ก็ได้ด่านนี้บลูนมันเยอะมากยิงครับมันวนมาอีกรอบแล้วผมเผาซะผมเผาซะเครื่องบินช่วยหน่อยโอเคเยี่ยมมากสวยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้พอดีโอเคเฮ้ยมันไม่เห็นพังตัวต้องหวังพึ่งในนี่เท่าหน่อยมันไม่เห็นพังตัวแต่ถ้ามันโดนมอท่ายิงใส่อ่ะเห็นผมต้องใช้จังหวะที่ดีอันนี้อย่านะด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านที่ผมกังวลแล้วมันก็เป็นจริงด้วยมันน่ากังวลมากมากอย่าลืมว่าที่มันแอบได้เพราะว่าเรามีการกดใช้ฮีโร่พาวเวอร์ด้วยเอ๊ะไหวนี่ไหวเร่งสปีดมาโอเคต่อไปด่านนี้ด่าน96ใช้ฮีโร่พาวเวอร์ยิง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 กดทุกอย่างฮะตอนนี้กดทุกอย่าง
ไม่ยอมครับโอเคการมีสเปกเตอร์ช่วยยิงแบบว่าเอามิสไซล์อัดเข้าไปอย่างนั้นอ่ะช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยอ่ะด้านนี้ผมหาตัวที่ป้องกันพังตัวได้ประมาณนึงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วยิงโอ้ยพังเร็วมากแต่ตัวนี้เป็นเสริมเหล็กอยู่แต่ถ้ามันพังก็เสริมเหล็กหายครับมันต้องพังก่อนนะด่านนี้หนึ่งในด่านอันตรายพูดอยู่เสมอกดที่โลคอเวอร์ต้องรีบกดมันหนาหนามากเลยอ่ะเออเนอะลองให้มันไปเป็นวิงมังกี้ดูดีกว่าให้มันไล่ยิงแบบประชิดมันน่าจะทำลายการยิงที่ดีกว่าได้ทำลายนะไม่ใช่ทำลายแบบตู้มนะทำลายเส้นทางทำไมถึงคำนั้นตุ้มเยี่ยมด่านร้อยอย่างที่บอกมันจะมาทางซ้ายก่อนเปลี่ยนเป้าไปเรื่อยๆครับต้องให้มันโดนมอท่ายิงเผาอยู่เรื่อยๆครับย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆโอเคน่าจะเคลียร์แล้วล่ะเยี่ยมใน3มังกี้เป็นมังกี้เอส130ครับผมใช้ได้มันเป็นการจุดประกายเลยนะว่าเราควรที่จะทำเจ้าตัวสายทิ้งบอมอย่างเดียวเลยจะเป็นยังไงเป็นช้อยไปครั้งหน้าแต่ครั้งนี้เป็นชาเลนจ์ที่สนุกดีเหมือนกันแอบลุ้นว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ก็ไหวก็ถือว่าโอเคนะผมถือว่าใช้ได้ครับเยี่ยมผ่านเอาละครับทุกคนก็จบกันไปนะครับกับการเล่นชาเลนจ์ไปให้ถึงด่านร้อยให้ได้ในครั้งนี้ก็ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราต้องเลือกตัวอะไรมาใช้ให้ดีที่สุดนั่นก็คือที่ผมเล็งก็จะเป็นเจ้ามอท่าเทียร์5อันนี้แข็งแกร่งมากสำหรับด่านแบบนี้เพราะว่าเส้นทางที่มันบรรจบกันอ่ะมันสามารถวางจุดไฟในโพซิชันที่สวยๆอ่ะจะทำดาเมจได้ดีมากเลยแล้วตัวต่อไปที่ผมจริงๆอยากจะได้มากมันก็คือเจ้าต้องเป็นเจ้าตัวสเปกเตอร์อยู่แล้วล่ะแต่ผมเห็นว่าเครื่องบินที่โพซิชันที่มันวางอยู่เจ้าตัวเฮลิพายโลดที่วางอยู่ตรงนั้นมันใช้ได้ดีก็เลยเน้นให้มันเป็นเทียร์5ไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาเป็นสเปกเตอร์ที่หลังจริงๆสเปกเตอร์อย่างเดียวก็น่าจะไหวนะถ้าเน้นแต่สเปกเตอร์แต่ต้องเป็นสเปกเตอร์ที่ไปกับมองเห็นพังตัว DDT จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เลยแต่ก็ถือว่าจบมาได้ด้วยดีผมก็แฮปปี้สำหรับการเล่นในวันนี้มากเลยครับแล้วทุกคนล่ะครับอยากให้เล่นคอมโบอะไรแบบไหนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้อยากให้เล่นตัวนี้เจอกับตัวนี้แต่ขอถ้าอยากให้ไปถึงด่านร้อยขอใหเซตอัพที่คุณเซตมานั้นสามารถพาไปถึงได้จริงๆแล้วผมจะทำให้ได้นะตัวไหนไม่ได้คือไม่ได้ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเมียบเล่นดาร์ทมังกี้000ไปถึงด่านร้อยให้หน่อยอันนี้มันไม่มีทางใช่ไหมล่ะมองเห็นพังตัวไม่ได้ก็จบแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองเอาละสำหรับผมปันซ่าให้นี่ในวันนี้คงจะต้องขอจบการละเล่นไว้ในเพียงเท่านี้ไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผม